โรน้องแพรของเราเนี่ยก็จะมาสอบวิธีการทัดกันแล้วเย้เขามาสอบได้เหมือนกันเล่นกี่รอบแล้ว2ไอ้พัดเนี่ย3เอามานี่เลยมุกก็มุกเดิมมันต้องก็เล่นอย่างนี้เอ๊พัดกอล์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวพัดผ่านเลยโอเคพัตเตอร์ค่ะก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้แรงค่ะแต่ว่าใช้ในความแม่นสูงในการวิ่งลูกเข้าไปหาลูกค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีการต้องมีลักษณะการยืนการวางมือยังไงบ้างคะเนื่องจากพัตเตอร์เนี่ยเป็นไม้ที่สั้นกว่าทุกไม้ในถุงเพราะฉะนั้นเวลาจดเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องยืนห่างไม่ต้องห่างลูกมากถึงขนาดเหมือนตอนตีอะค่ะก็ยืนเข้ามามากกว่าเดิมแล้วก็ลักษณะการจับนะคะจับแบบเดิมก็ได้ค่ะหลังมันต้องสอนปุ๊บครับตีปั๊บลงไหมครับลงไหมครับลูกเดียวเด้อลงเลยอะครับการพัดเนี่ยค่ะเป็น 40% ของกีฬากอล์ฟทั้งหมดค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากไม่ใช่เราให้สาวๆแต่ละคนมาลองฝึกกันเลยดีกว่ามาเอาละครับการพัดกอล์ฟนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูสิครับโอ้โหไปไหนแล้วแค่ตีแบบเบาๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายากครับคุณผู้ชมดูสิครับไม่ถึงบ้างใกล้เคียงบ้างบางคนก็เก่งครับตีทีเดียวก็ลงเลยก็มีครับแม่ไม่รู้ฟลุกหรือเปล่าแต่การพัดกอล์ฟนี่ครับต้องใช้ทั้งสมาธิแล้วก็เทคนิคครับดูแต่ครับโอ้โหต้องลงแล้วไงเข้ามาดิตากล้องเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเจ้เนี่ยจะมีมิชชั่นอะไรมาฝากเพื่อนฝากกันบ้างอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยที่บ้านเมสชั่นสตอรี่มิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือสวิงวงสวิงสุดเหวี่ยงสไตล์สาวๆสตอรี่มิชชั่นแรกในวันนี้ครับให้สาวๆแข่งตีกอล์ฟให้ไกลที่สุดครับใครไกลที่สุดเป็นผู้ชนะไม่ต้องมีอะไรมากครับใช้แรงอย่างเดียวครับ อ๋อใช้ความแม่นด้วยและในการแข่งขันชิงถ้วย SBCC คัพของเราในวันนี้เราได้มีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติโปน้องแพรมาร่วมตัดสินและผู้เข้าแข่งขันของเราคนแรกได้แก่นางสาวป่านค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคณะกรรมการของเราปูออกมาค่ะง่ายมากครับตีให้ไกลที่สุดว่าแต่ง่ายอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความแม่นด้วยครับว่าจะตีลูกโดนหรือเปล่าสมาธิดีมากครับป่านครับมาครับถึงแล้วครับโอ้โหเต็มแรงครับไปนะครับลูกไปลิ้วเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหตกที่70หลาครับแม่ดีทีเดียวครับมาดูจุครับจุจริงจังครับจุจริงจังที่ไม่ธรรมดาครับทำอะไรต้องจริงจังตลอดครับเต็มแรง 100% ครับโอ้โหลูกไปไกลริ้วเลยไปไหนครับไปไหนครับไปตกที่115หลาโอ้โหไม่เบาทีเดียวมาดูคนต่อไปครับพิงครับมาดูหน่วยก้านดีครับสมาธิเธอดีมากเธอเล่นไปที่ลูกกอล์ฟแล้วตวนไปแล้วครับโอ้โหไปไกลเร็วเลยไหนครับลูกลูกอยู่ไหนเนี่ยไกลมากค่ะยังไม่ตกยังไงจะตกลูกยังไม่ไปมันชอบเอามาดูลูกต่อไปครับเป็นไงครับพี่โอ้โหมั่นใจมากครับแล้วก็ตีไปครับเต็มแรงเลยครับลูกไปตกที่90หลาครับนี้จุยังนำอยู่นะครับมาดูไม้กันบ้างครับตั้งท่าอย่างดีครับมีหัวล้อนิดหน่อยมาดูครับลูกแรกป้าบไม่ดีครับลูกที่สองใกล้เบาไปนิดจ้ะเอาให้โอกาสอีกเอาลูกที่แรงที่สุดครับหลายลูกแล้วครับเอาลูกที่แรงที่สุดครับและลูกนี้ครับไม้หัวมาแรงครับแต่ว่ายังไม่แรงมากเพราะฉะนั้นไปตกที่70หลามาดูสาวคนต่อไปครับโมโม่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับแม่เที่ยวไปทุนจะไม่พอครับยังไม่พอใจครับตีเข้าไปครับยังไม่พอใจตีไม่โดนเอาให้พอใจเลยโมโม่เอาลูกที่ไกลที่สุดครับและตอนนี้ตั้งสมาธิแล้วตีออกไปครับลูกไปตกที่90หลาครับคนต่อไปน้องฝ้ายครับไปออกนู่นครับซ้ายขวาโอ้โหเก่งแต่มวยชัยยาครับเอาน้องฝ้ายครับตั้งสมาธิใหม่ครับแล้วก็ตั้งท่าเต็มที่พร้อมกับหัวไปไปชกมวยดีกว่าน้องอ่ะ
เราให้โอกาสจริงๆเราให้โอกาส20ลูกนะครับใน20ลูกนี่ต้องตีให้ได้ไกลที่สุดครับน้องไฟนี่ซัดไป19ลูกแล้วและลูกที่20ครับไปที่90หลาครับมาดูพี่ไฟบ้างครับโอ้ยังไม่พอใจครับว่าลูกที่โดนบ้างไม่โดนบ้างครับและลูกที่ดีที่สุดของเธอครับสายตาที่มุ่งมั่นครับดูครับจะเอาชนะจุได้ว่าใช้แรงไปยังไม่เต็มที่ครับและลูกไปตกที่70หลาครับมาดูเบลกันบ้างครับเบลลองดูยังไม่พอใจจะมันไปอยู่แค่นี้เองขอแรงกว่านี้หน่อยจ้าน้องเบลเอาละครับและลูกที่ดีที่สุดของน้องเบลครับนี่ครับผู้ที่มีแรงใจในเรื่องของการแข่งขันมากตีไปเลยเอาละครับหมดโคต้านะครับถือเอาลูกนี้แล้วกันได้ไป40หลาครับคนต่อไปครับจูนครับยังไม่ดีครับยังไม่เอาแล้วก็มาเอาลูกนี้ครับได้ไป55หลาและไมแดนครับโอ้โหไมแดนนี่ก็เหมือนจุจริงจังครับไมแดนจริงจังกันแต่ว่ามันชนกล้องของเราครับและลูกต่อไปก็ยังไม่ดีครับแล้วก็ยังจะมาโดนกล้องอีกครับโอ้จะทำลายของเขาพังหมดแล้วเนี่ยก้าวของพังหมดมาดูกันครับและลูกที่ดีที่สุดของไมครับลูกสุดท้ายด้วยครับต้องเอาแล้วครับลูกนี้ตีออกไปแม่แค่45หลาเท่านั้นครับหมดโอกาสนะมาดูเอ็ดดากันบ้างยังไม่ดีเท่าที่ควรครับแก้ตัวใหม่ครับแก้ตัวใหม่ครับยังมีโอกาสอยู่ครับและลูกนี้ครับตั้งใจมากไปแล้วครับลูกที่ดีที่สุดของแอนนาครับ40หลาครับมาดูโปรแผลไม่ใช่ดิแผลเฉยๆครับเอาแล้วโอ้โหตั้งท่าดีน่ากลัวจริงครับไปแล้วครับลูกละโอ้ตีนะครับกล้องมีอาคีนิกกันอยู่โอ้โหใจหายแวบเลยแอดทีมงานครับไปเอากล้องออกมาเลยครับเดี๋ยวพังครับเก็บเลยดีกว่าเอาแล้วครับมาดูกันครับนี่โอ้โหดูลีลาของแพ้ครับโอ้ยตั้งท่าแล้วหัวไปเต็มที่ครับตัวแทบปลิวตกที่80หลาครับดังนั้นเป็นที่แน่นอนครับสาวที่ตีด้วยไกลที่สุดได้แก่จุจิจังของเราท่านเองได้ไปถึง115หลา